เมมโมรี่เต็มหน้าเต็มเลยอุตส่าห์ถ่ายเล่นมาเยอะถ่ายเล่นไปอะไรเนี่ยเอลเบอร์ก็เมื่อสักครู่นี้ก็เมมโมรี่เต็มก็เลยต่อเปลี่ยนเมมโมรี่กลางดอยกลัวจะพลาดภาพสวยมาฝากเพื่อนๆกันอันนี้ก็ขาลงแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วเล่นไฟแดง
าสัมผัสเป็นตะวันเลยคือสัมผัสเป็นคนเขย่ายืดๆแบบต้องแก้ทั้งหมดตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงศูนย์วิจัยดอยช้างข้างบนแล้วนะครับตรงนี้ก็โดยปกติช่วงฤดูหนาวก็จะไปจุดกลางเต็นท์นะครับแล้วก็ท่านมองขึ้นไปด้านบนตรงนู้นก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์อีก2ชั้นนะครับสามารถกางเต็นท์ได้เมื่อสักครู่เราก็ต้องจอดเปลี่ยนเมมโมรี่กันกลางดอยนะครับตอนนี้ก็มาถึงละศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงเชียงรายนะครับตรงจุดนี้เป็นโดยปกติตรงนี้เนี่ยจะมีกาแฟให้พวกเราชิมฟรีด้วยนะครับของศูนย์วิจัยเนาะตรงนี้ก็จะมีห้องนงห้องน้ำไว้บริการเราด้วยนะครับครับด้วยมาตอนเช้าๆเราก็สามารถที่จะมาจิบกาแฟที่นี่ฟรีได้นะที่กาแฟบริการที่นี่มีกาแฟให้เราทานฟรีแล้วก็มีจุดชมวิวอยู่ด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นวิวดอยช้างนะครับที่นี่ก็จะสีชีดๆหน่อยนะนะครับเป็นจุดชมวิวของศูนย์วิจัยด้านหน้านี้นะครับถ้าท่านลงมาเนาะลงมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำทั้งชายและหญิงนะครับอยู่ติดกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นดอยช้างอันนี้ร้านกาแฟที่เราจะไปก็คืออยู่เนินข้างหน้านู้นนะครับนี่เป็นศูนย์วิจัยที่นี่มาท่านสามารถที่จะมาขอกาแฟทดลองดื่มได้นะครับกาแฟบริการเป็นของศูนย์วิจัยเนาะสามารถที่จะมาขอดื่มได้อันนี้ก็คือมาพาทุกท่านเดินมาชมนะครับนี่ก็จะมีรีสอร์ทมีที่พักมีจุดกางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูร้อนก็มันจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับดอกไม้ที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกสะพานนิกาเนาะหรือว่าเหลืองเชียงรายอันนี้นะครับโอ้ถ้าเป็นฤดูหนาวนะครับที่ท่านมาตรงนี้ก็แทบจะไม่มีที่จอดเลยนะครับเราก็พาเดี๋ยวต่อไปวิวต่อไปเราจะไปชมร้านกาแฟเนาะร้านดูเมียนะต้องพาเมียมาเราถึงจะมีเมียให้ดูนะครับ